สดีครับผมจุนนะครับจาก Weekend Detailer เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของตัว backing pad ที่ผมเคยเล่าไว้ให้ฟังว่าผมจะเอา backing pad ทั้งหมดเนี่ยมาให้ดูนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเครื่องขัดนะครับไม่ว่าจะเป็น Rotary DA แบบ Force Rotation หรือว่าเป็นแบบ Random Orbital พวกเนี้ยทำงานกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยผมขอจับตัวเครื่องข้างบนนิดนึงนะครับเริ่มจากตัวโรตารี่ก่อนโรตารี่จะไม่มีอะไรมากครับโอเคอยู่ตรงนี้นะครับโรตารี่จะไม่มีอะไรมากเกลียวเนี่ยหลักๆเนี่ยครับมันจะมีอยู่2ประเภทเป็นเกลียว M14 กับเกลียว M16 เวลาซื้อก็ถามทางร้านให้ดีๆก่อนว่าเป็นเกลียวอะไรเดี๋ยวซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้มันต้องซื้อตัวแปลงมาเพิ่มนะครับโอเคอย่างตัวโรตารี่นะครับก็จะมีไซส์เล็กไซส์ประมาณ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วครับตัวนี้5นิ้ว5นิ้วก็จะมี2แบบนะครับเป็นแบบด้านข้างขอบแข็งนิดนึงกับตัวนี้เป็นแบบเฟล็กเลยมีแอนได้เยอะนะครับตัวโรตารี่ไม่มีอะไรมากแล้วก็อย่างที่บอกคือเวลามันหมุนนะครับหมุนจากตรงกลางนะครับจุดเดียวโอเคโรตารี่ไม่มีอะไรผมไปไวๆนะครับถัดมาตัวที่เป็น Force Rotation Force Rotation นะครับตัวนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนะครับเพราะส่วนใหญ่ในไทยเนี่ยเราจะฮิตกันเป็นตัวที่เป็น DA นะครับตัว Force Rotation มาดูไกลๆสังเกตดีๆจะเห็นเกียร์นะครับเดี๋ยวผมแกะตัว DA ธรรมดาให้ดูเลยละกันตัว DA ธรรมดานะครับจะเห็นว่ามีเผาลูกเบี้ยวแล้วก็ตัวเซนเตอร์ตัวเซนเตอร์เป็นลูกปืนหมุนได้นะครับของตัว Force Rotation ก็เช่นกันหมุนได้นะครับมีตัว Counterweight คือตัวลูกเบี้ยวนะครับตัวนี้ก็มี Counterweight แต่คราวนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าสังเกตที่แพดเห็นเฟืองไหมครับเฟืองตัวนอกเนี่ยจะมาขับกับตัวเฟืองตัวในนะครับโอเคเฟืองตัวนอกกับเฟืองตัวในเวลาขับกันใช่ไหมครับพอประกอบไปเนี่ยปึ๊บสังเกตดูเวลาหมุนเนี่ยมันจะหมุนอย่างนี้หมุนฟรีไม่ได้นะครับหมุนฟรีไม่ได้นะโอเคตัวนี้คือ Force Rotation มีไซส์ 4.5 นิ้วนะครับ5นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับ5นิ้ว6นิ้วส่วน 4.5 นิ้วผมไม่มีเพราะไม่จำเป็นต้องใช้5นิ้วก็พอนะครับคราวนี้ถามว่ามีคนถามมาว่าอ้าวแล้ววัดระยะในการเบี่ยงของเขายังไงโอเคกล้องนิดนึงมีคนถามเรื่องระยะเบี่ยงนะครับผมจับไปอยู่ที่เซ็นเตอร์เนื่องจากผมยังไม่มีอุปกรณ์ทางกราฟิกผมเอาบ้านๆเลยละกันผมเอากระดาษกาวมาร์กไว้มาร์กตรงจุดเซ็นเตอร์นี่นะครับจุดเซ็นเตอร์ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมก็ขยับไปด้านข้างจุดที่เขาเวียงจากเซ็นเตอร์ถึงเซ็นเตอร์นะครับอันนี้เอาอุปกรณ์ที่เรียกว่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มาโอเคตอนนี้เนี่ยจากเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์เนี่ยมีระยะอยู่ที่4มิลลิเมตรนะครับตรงเนี้ยจากเซนเตอร์ตรงกลางถึง OD ด้านนอกเราเรียกว่าค่าออฟเซต
เราจำเป็นต้องคูณ2เข้าไปนะครับจาก4คูณ2เป็น8ระยะออร์บิทัลของตัวนี้เท่ากับ8มิลลิเมตรโอเคนะครับงงไหมไม่งงเนาะถ้างงเดี๋ยวหลังไมค์มาถามกันโอเคเราเสร็จเรื่องของ Force Rotation ไปแล้วต่อมามาดูของตัว DA เรียบร้อยแล้วเราแกะไว้แล้ว DA ก็เหมือนกันครับจะมีแป้นหลายแบบอย่างที่เห็นณตอนนี้มีคนถามว่าอ้าวแล้วแบบเจาะรูกับไม่เจาะรูแตกต่างกันยังไงไม่ต้องงงครับแบบเจาะรูเนี่ยใช้สำหรับขัดกับพวกงานไม้มันมีฝุ่นไอตัวเครื่องขัดสำหรับงานไม้เนี่ยมันจะมีตัวดูดฝุ่นอยู่ด้วยนะครับส่วนของงานสีเนี่ยจะมีรูหรือไม่มีรูแตกต่างกันน้อยมากนะครับเอาที่สะดวกแล้วกันหาได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับมี2แบบตัวนี้เป็นไซส์5นิ้วในตลาดก็จะมีไซส์6นิ้วด้วยมีไซส์เล็กๆแบบนี้ด้วยตัวนี้3นิ้วนะครับ3นิ้วอันบางโอเคคราวนี้เรามาดูกันตัวนี้ถ้าสังเกตมันจะหมุนไม่เหมือนกับตัว Force Rotation เนาะใส่เข้าไปให้ดูกันเมื่อกี้ตอน Force Rotation หมุนเนี่ยมันจะไม่ฟรีเนาะมันจะมีเกียร์ขับอยู่ด้านในแต่พอเป็น DA ปุ๊บดูนะครับหมุนติ้วเลยโอเคเดี๋ยวผมทำตัวนี้ให้ดูทีนึงส่วนตัวนี้หมุนติ้วเลยนี่ครับคือความต่างของมันเอามาเดี๋ยวผมถอดแบ็คกิ้งเพจออกก่อนก็มีคนถามมาอีกอ้าวและไอ้ตัวนี้เนี่ยวัดออร์บิทัลยังไงเหมือนกันครับเริ่มแรกเราตั้งเซนเตอร์ของเขาก่อนตรงจุดนี้เนาะผมเอากระดาษกาวมาไว้ไปที่ตัวนี้พอดีด้านนอกตั้งเอาไว้ปั๊บนะครับเหมือนเดิมผมเซต0ก่อนโอเคตัวนั้นนะครับก็ประมาณ4 มิลจากออฟเซตนะครับหมายความว่าตัวนี้เนี่ยมีระยะออร์บิทัลอยู่ที่8มิลลิเมตรเหมือนกันโอเคไม่งงเนาะ8มิลลิเมตรเนาะคราวนี้มาดูที่ตัวเล็กกันบ้างตัวน้องเล็กสุดน้องเล็กสุดของผมเลยตัวนี้ครับสังเกตดูดีๆนะครับเคาน์เตอร์เวทของน้องเล็กนี่อันใหญ่กว่าของตัว5นิ้วอีกนะครับตัวนี้ประสิทธิภาพดีมากพูดเลยสั่นน้อยด้วยโอเคเดี๋ยวผมมามาร์คไว้ก่อนมาร์คจุดเซ็นเตอร์ปราต่อมาผมเลื่อนเคาน์เตอร์เวทมาตรงนี้โอเคบาลานซ์แล้วนะครับวัดกันไปตัวนี้ก็ออฟเซตอยู่ที่ประมาณ4มิลเหมือนกันนะครับ4มิลออฟเซต4มิลก็หมายความว่าออร์บิทัลอยู่ที่8มิลเนาะคราวนี้สิ่งที่ทำให้ผมชอบเครื่องเล็กมากกว่าเครื่องใหญ่นะครับเครื่องเล็กผมให้ดูตัวนี้เก่ามากแล้วตัวนี้500วัตต์ตัวนี้8ปีแล้วนะครับตอนนี้หน้าที่ของหลักๆของมันคือผมเอาไว้ลงแว็กกับคลีนเนอร์ผิวนะครับส่วนตัวนี้
780วัตต์นะครับตัวนี้ทอร์คดีมากเอาไว้ใส่แป้น3นิ้วขัดลบรอยสบายๆเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้เรื่อง backing pad เราก็จบแล้วล่ะนะครับรอบหน้าน่าจะเป็นเรื่องของการล้างรถละกันเนาะโอเคก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ติดตาม YouTube Channel ของผมนะครับก็ยังไงถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ